สัญญาณพร้อมรบยิงถล่มใกล้สถานทูตฐานทัพของสหรัฐแล้วสัญญาณแรกของการเอาคืนจากอิหร่านตามที่ประกาศกระสุนปืนครกจำนวน2ลูกถูกยิงตกใกล้สถานทูตสหรัฐประจำอิรักในกรุงแบกแดดเมื่อวันเสาร์ตามติดไปด้วยจรวด2ลูกโจมตีฐานทัพสหรัฐที่อันบารัตทางตอนเหนือของกรุงแบกแดดแต่ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บใดๆโดยข่าวจากสำนักข่าว AFP ได้รายงานจากกรุงแบกแดดประเทศอิรักเมื่อวันที่5มกราคมว่ากลุ่มคนร้ายไม่ทราบสังกัดได้ยิงกระสุนปืนครกจำนวน2ลูกตกใกล้กับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำอิรักในเขตกรีนโซนที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในเมืองหลวงของกรุงแบกแดดเมื่อวันเสาร์และแทบจะในเวลาเดียวกันก็มีรายงานว่ามีกลุ่มคนร้ายได้ยิงจรวด2ลูกโจมตีฐานทัพอากาศอันบารัตที่ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางทิศเหนือประมาณ64กิโลเมตรซึ่งเป็นหนึ่งในฐานทัพอิรักที่มีทหารสหรัฐประจำการอยู่และหลังเกิดเหตุกองทัพอิรักได้ออกแถลงการยืนยันว่าการยิงถล่มสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดนั้นและฐานทัพอันบารัตนั้นไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้ง2เหตุการณ์ด้วยทางด้านโฆษกของกองกำลังสหรัฐในอิรักได้เปิดเผยว่าทหารกองกำลังพันธมิตรรวมถึงทหารสหรัฐและอิรักไม่มีใครได้รับอันตรายเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ประกาศจะล้างแค้นสหรัฐอย่างสาสมหลังจากที่อากาศยานของกองทัพสหรัฐได้ยิงถล่มขบวนรถยนต์ถนนข้างท่าอากาศยานนานาชาติแบกแดดเมื่อเช้าตรู่ในวันศุกร์ที่3มกราคมซึ่งเป็นเหตุให้พลตรีกาเซมโซไลมานีซึ่งเป็นผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษกองกำลังคุดในสังกัดของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเสียชีวิตคาที่พร้อมกับคณะผู้ติดตามซึ่งก็เป็นนายทหารระดับสูงของอิหร่านและอิรักอีกด้วย8นาย